คือพอบอกให้เลือกฟอนต์ที่ชอบทั้งสองตัวจริงๆก็เลือกยากแนะนำตัวที่อยากให้รู้จักแล้วกัน Helvetica เนี่ยเป็นตัวแบบยอดนิยมนะครับมีประวัติมา50ปีใช่ไหมครับบางคนเขาก็บอกว่าเฮ้ยน่าเบื่ออย่าไปใช้เลยมันถูกใช้มาเยอะมากแล้วแต่ทุกครั้งที่ดูเนี่ยก็ชอบนะครับถ้ามีโอกาสจะใช้ก็จะเลือกใช้เลยบางทีมีโอกาสสอนหนังสือเรื่องเกี่ยวกับฟอนต์เนี่ยผมก็จะชอบยกตัวอย่างของฟอนต์เนี้ยให้นักศึกษาดูคือเขาจะบอกว่าใช้ยังไงก็สวยเอาใช้เอาไปใช้แบบไหนยังไงก็สวย Helvetica สีดำสีแดงสามอันเนี้ยถ้าคุณทำงานออกมาเป็นลักษณะแบบเนี้ยแล้วถ้ายังไม่สวยนะคุณเลิกทำอาชีพนี้ไปเลย อาจารย์สมัยที่ผมเรียนถึงโอ้คุณนึกแล้วคุณต้องทำถ้าใครทำแบบนี้มาฮะแต่สุดท้ายเราก็ตัดใจไม่ชอบไม่ได้ เห็นที่ไรเราก็จะชอบนะครับฟอนต์ในตระกูลHelveticaยิ่งพอเราศึกษาไปเห็นประวัติความเป็นมาของเขาเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาแล้วก็ไปข้องเกี่ยวกับดีไซเนอร์หลายคนที่หยิบไปใช้ทุกวันนี้ที่ผมยกตัวอย่างตอนแรก Experimental Jet Set ใช่ไหมครับเป็นตระกูล Swiss Design เนี่ยเขาก็ยังหยิบฟอนต์นี้ขึ้นมาใช้แบบใช้อย่างมุ่งมั่นมากเลยชอบมากจนมีงานออกมาที่เป็นเอกลักษณ์เป็นอะไรผมคิดว่าทุกคนควรจะรู้จักไว้ชอบไม่ชอบก็อีกเรื่องนึงแต่ส่วนตัวแล้วเห็นก็สวยนะครับชอบวางยังไงก็เป๊ะ ถ้าต้องหลีกเลี่ยงว่าห้ามใช้ Helvetica อะไรแบบนั้นนะครับเราก็ลองดูปรากฏว่าเราก็ไปเจอตัวนี้ซึ่งผมก็ไม่ได้รู้จักประวัติเขาหรอกแต่ว่าเห็นหน้าเขาก่อนเราก็ชอบครับก็เป็นฟอนต์เนี่ยครับ DIN1451ในความรู้สึกผมว่ามันเท่เอาอันนี้มาใช้แทนดีกว่าทุกครั้งที่พยายามจะหลีกเลี่ยง Helvetica เราก็จะมาลงที่อันนี้ปรากฏพอไปศึกษาต่อไปโอ้ตัวนี้ก็มีประวัติมายาวนานเหมือนกันก็เป็นฟอนต์เก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นมาในยุคไล่ๆกันกับ Helvetica ไตเติ้ลของรายการต่างๆนานา Discovery หรือรายการกอล์ฟรายการอะไรทั่วๆไปเนี่ยเขาเริ่มที่จะเอาไอ้ตัวนี้มาใช้เพราะด้วยความที่ว่าคงจะพยายามหลีกเลี่ยง Helvetica กันเหมือนกันพอหลีกสุดท้ายมาเลือกแอมแบบนี้เหมือนกันปรากฏเราก็เห็นแล้วเราชอบตัวนี้มีชอบตัวอักษรตัวไหนของฟอนต์นี้เป็นพิเศษเลยป่ะครับก็ตัวดีแหละครับตัวดีโอ้โหคือผมเห็นฟอนต์นี้ชื่ออะไรอ่ะถามเพื่อนผมฟอนต์นี้ชื่ออะไรเขาบอกฟอนต์ดินพอเก่าแก่แล้วนะพี่อะไรเงี้ยสวยเว้ยมันเหลี่ยมๆแบบนั้นก็ใช้แล้วผอมๆปรากฏถ้ามันเทียบฟอนต์ ISU เนี่ยผมว่าก็มีกลิ่นนะมีกลิ่นมาจากสายพันธุ์นี้ผมว่ามันก็มาจากสายพันธุ์นี้เหมือนกันก็คล้ายๆกับว่ากำลังจะมาแชร์ตลาดของ Helvetica ก็เลยถ้าจะอยากแนะนำให้รู้จักแล้วกันสำหรับผู้ที่เริ่มศึกษาและยังไม่รู้จักแต่ถ้าคนที่เชี่ยวชาญเนี่ยผมว่าไอ้ของพวกนี้ไม่พลาดสายตาเขาอยู่แล้ว